การยุบพรรคอ่ะสำหรับผมไม่เคยเถียงอยู่แล้วเรื่องว่ามีสิทธิยุบพรรคหรือไม่มีสิทธิยุบพรรคเพราะว่าสุดท้ายแล้วยุบพรรคมันทำงานในแง่ของการเขี่ยคนบางคนให้ออกจากเกมซึ่งในสมัยอดีตเนี่ยถ้าเขาไม่ฆ่ากันเขาก็บีบให้ออกไปในประเทศให้ออกไปนอกประเทศใช่ไหมครับแต่การเมืองรุ่นใหม่มันใช้วิธีการเนี่ยถ้าบอกรอแฟนมันก็ใช้กฎหมายในการบีบให้คุณออกนอกเกมแต่เผอิญว่าโลกสมัยใหม่มันมีอินเทอร์เน็ตมันแล้วมันมีช่องโหว่ในการเป็นผู้ช่วยหาเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเวทีแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยฝ่ายที่เป็นฝ่ายที่อยู่ในอำนาจปัจจุบันนี้ก็ยังฮึกเหิมอยู่เพราะว่าเชื่อว่าการเมืองมันไม่กระเพื่อมหรอกนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้บ้านใหญ่เขากลับมาครองอำนาจในพื้นที่นะครับศึกอบจทั้งหลายเนี่ยมันเห็นว่าบ้านใหญ่ยังกลับมาครองอำนาจได้นะครับฉะนั้นการดีลกับบ้านใหญ่ก็เป็นเกมหลักมากกว่านะครับฉะนั้นสิ่งที่จะอันตรายในรอบหน้าก็คือการสอดแทรกในลักษณะพื้นที่แล้วก็ปาร์ตี้ลิสต์ผมคิดว่าเขาก็จะใช้วิธีอะไรที่จะจัดการปาร์ตี้ลิสต์มากกว่านะครับแล้วเผอิญปาร์ตี้ลิสต์มันก็ไม่ได้เท่าตัวมันไม่ได้ครึ่งๆไงนะครับฉะนั้นเกมตอนนี้เขาก็คิดว่าเอาไปประมาณแค่นี้แหละไม่ใช่เกมยาวอะไรหรอก